Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนครูเปิ้ลสายฝอสไพรส์สวีเดนมาแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะฉันอยู่กับใครคะแฟนกล้องไม่หน่อยค่ะฉันอยู่นี่ค่ะกับพี่หญิงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนะคะบ้านเปิ้ลเองเราทำเรียกว่าฉลองวันเงินเดือนออกเนาะคือไม่หรอกฉลองเราอยากกินหรือเปล่าทำกับข้าวที่บ้านกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันที่5เนาะทุกวันที่25ต้องบอกงี้ไม่ใช่วันศุกร์นะหมายถึงว่าทุกวันที่25ของเดือนจะเป็นวันเงินเดือนออกของบริษัทส่วนใหญ่ที่สวีเดนนะทุกคนก็เลยว่างกันวันนี้ศุกร์หันษาศุกร์ Friday นะคะ Friday หันษาและทางนี้ค่ะทางนี้คือใครเอ่ยป้าป้านิกาครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ค่ะนั่งกำลังทำค่ะทำอะไรคะป้าป้า What are you making ของตลกหน่อยนะคะ Everything Make everything I do This one is the small คือให้อยู่ตรงนี้คือครัวครัวบ้านเปิ้ลเองนะคะเรากำลังทำป้าป้ากำลังทำสเต็กนะคะแต่ว่าสเต็กที่จะทำคือเป็นสเต็กโอเว่นนะคะก็จะมาจ๋า Could you take out those so I can use this โอเคโอเคเป็นป้าคือนางก็จะวอร์มนิดนึงเนื้อในนั้นแล้วก็มาใส่อบโอเว่นนะคะจะใส่แบบเป็นมัชรูมเป็นคอนแล้วก็เดี๋ยวมีมันฝรั่งอยู่ตรงนี้มันฝรั่งอบนะคะอบโอเว่นอุ้ยยังร้อนอยู่ still hot อบโอเว่นแล้วนี่ก็เป็นเราหุงข้าวไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีอาหารไทยด้วยเนาะพี่หญิงเราก็จะมีอาหารไทยเมนูวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้เรามียำทะเลโรมิสแล้วก็ยำทะเลโรมิสเรามีกุ้งเนาะเรามีกุ้งอยู่นี่พี่หญิงสวยนะเนี่ยเออเรามีกุ้งเรามีปลาหมึกเนาะกุ้งปลาหมึกแล้วก็อะไรอีกหมูยอกุ้งปลาหมึกหมูยอหมูสับวันนี้เราจะทำเมนูสเต็กเนื้อยำทะเลโรมิสส้มตำกุ้งสดแล้วก็อะไรอีกอะส้มตำกุ้งสดแล้วก็แม่ก็อยากกินกะเพราปลาหมึกเออลืมกับข้าวใช่กับข้าวกะเพราปลาหมึกกับกะเพราปลาหมึกนะคะทุกคนค่ะก็จะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมเดี๋ยวจะเห็นเอายื่นมาทางฝั่งนี้จะได้เห็นป้าๆด้วยวันนี้เหมือนวัน free day ไม่ใช่ Friday and free day เอาก่อนจะเห็นป้าๆทุกสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์กดหัวใจมาให้หน่อยนะคะใครว่างๆมาคุยกันตอนนี้เปิ้ลจะหั่นเป็นหั่นอะไรนะมัสรูมเพิ่มนะคะอ่ะก่อนนั้นก่อนทางนี้ทางนั้นค่ะเชียร์สกันค่ะทุกคนเชียร์สวัสดีไม่ได้ไปไหนค่ะยังไม่ไปไหนขึ้นให้เสร็จแล้วอันนี้ครัวเรากว้างขวางนะคะครัวจริงๆครัวบ้านน้องเปิ้ลเนี่ยกว้างขวางมากแต่ว่าเรายืนกันในครัวอยู่3คนป้าป๊าก็วิ่งไปวิ่งมาอ่ะเชียร์เชียร์ฉลองวันเงินเดือนออกค่ะวิธีสวยอ่ะเชียร์ฉลองความสุขหรือว่าจะเล่าให้ฟังว่ามีหลายคนถามเนาะก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่สวีเดนนี่แหละจริงๆมันไม่ได้ยากเลยเนาะแต่ว่าการทำงานทุกครั้งที่เงินเดือนออกนี่จะมาเล่าโมเมนต์แฮปปี้ให้ฟังนะคะเงินเดือนออกที่สวีเดนอ่ะมันจะออกทุกๆวันเอาพี่เอ็ดมาแล้วสวัสดีค่ะพรุ่งนี้อุ้ยเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่เจอกันวันไหนที่พี่มาได้เจอกันนะคะอยากมีโอกาสได้เจอน้องแอนบ้างอยากเจอตัวจริงจะเล่าให้ฟังว่ามีคนถามว่าเงินเดือนออกวันไหนเงินเดือนออกยังไงเดี๋ยวเรื่องเงินเดือนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่ากำลังจะบอกว่าสวีเดนเนี่ยมันก็แล้วแต่บริษัทเนาะพี่หญิงมันไม่ใช่ว่าทุกบริษัทป้าออกวันที่25แต่ส่วนใหญ่จะออกวันที่25อย่างเช่นปรับบริการก็your salary day isEvery 25 yeah, 25 on 25ก็คือ 25ก็คือทุกๆวันที่25ของเดือนนะคะแต่บริษัทของบางเพื่อนที่เราเห็นว่าบางคนเขาก็ออกเดือนนึงออก2ครั้งนะคะ15คือทุกๆวันที่15สิ้นเดือนหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วแต่ว่าเขาจะออกวันไหนแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเกิดคนที่ทำงานประจำอย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็คือจะทุกๆเดือนละ1ครั้งทุกๆสิ้นเดือนก็คือวันที่25แต่ที่ไทยก็น่าจะเหมือนกันปะที่ไทยทุกวันที่31อ่ะ30 31แต่แล้วแต่บริษัทด้วยนะอย่างบริษัทอย่างของราชการตอนนั้นที่เปิ้ลก็ประมาณน่าจะวันที่นี่แหละ25หรือยังไงหรือ3วันก่อนสิ้นเดือนหรือจำไม่ได้ประมาณเนี้ย3วันก่อนสิ้นเดือนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งแรกเลยที่เราทำกันค่ะทุกคนค่ะคือทำอะไรคะพี่หญิงว่าเงินเดือนออกพี่หญิงทำอะไรพี่หญิงเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวพี่ขอล้างขอเช็ดมือหน่อยเออ
คือเดือนออกทำยังไงก่อนสิ่งแรกที่ผิงทำคือดูเลยค่ะว่าเดือนนี้เราได้เงินเดือนเท่าไหร่แบบแรกอันที่สองก็คือเขาเรียกว่าต้องเช็ครายการก่อนปะต้องเช็ครายการใช่เขาเรียกว่าใบสลิปเงินเดือนใช่ค่ะว่าเดือนนี้เราได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมเสร็จแล้วอันดับที่สองที่จะทำต่อไปคือทำทุกเดือนก็คือส่งเงินให้ที่บ้านก็คือเราทำงานได้นะคะเราไม่เป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่เนาะเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณละกันค่ะเราก็จะอันดับสองก็คือจะส่งเงินไปให้ที่บ้านก่อนให้พ่อแม่เราได้ใช้เนาะให้เขาได้มีความสุขเนาะหลังจากนั้นนะคะทำไงคะแล้วเปิ้ลทำยังไงเปิ้ลทำไงเปิ้ลทำไงคืออันดับแรกเอาเหมือนคล้ายๆพี่หญิงแหละก็คือจะดูเงินเดือนเข้าอะไรอย่างนี้แต่อันดับแรกเหมือนถ้าเปิ้ลกับปาริกาจะตอบเหมือนกันเปิ้ลรู้เลยอันดับแรกคือจะจ่ายหนี้ที่มีทั้งหมดเข้าไปแล้วคือเดือนแรกคือจะไม่โฮงไว้จะไม่เก็บจะไม่อะไรคือเหมือนให้มันตัดบัญชีแล้วก็จ่ายค่าหนี้บ้านจ่ายทุกอย่างที่เราแบบคล้ายๆกับไม่ใช่หนี้น้องเปิ้ลเขาเรียกว่าจ่ายค่าสินทรัพย์ที่เราควรจะมีใช่ใช่ไม่ใช่หนี้สินเราเป็นค่าจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าบ้านค่ารถค่าอะไรที่เรามีแค่นั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเดือนนี้เรามีอ่ะแบ่งไปเก็บด้วยใช่ไหมพี่หลิงเราจะมีแบ่งเก็บเท่าไหร่แบ่งไปเก็บแบ่งเอนเตอร์เทนแบ่งลงทุนอันนี้ลืมแบ่งลงทุนเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยคือเดือนนี้แล้วฉันจะเก็บซื้อของเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในนั้นเก็บไปท่องเที่ยวอะไรบ้างประมาณส่วนใหญ่ของเบิ้ลจะประมาณแล้วก็ที่สำคัญของที่หญิงขาดไม่ได้เลยก็คือพอเงินเดือนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เบิ้ลจะโอนให้ที่บ้านประมาณวันที่1ของทุกเดือนของพี่หญิงทุกวันนี้ค่ะพี่หญิงทุกวันนี้เลยใช่มั้ยอยากจะบอกท่านเพื่อนๆอยู่ในสวีเดนก็คือวันที่25 26เนี่ยเอ็กเรทเนี่ยเขาจะดีมากในการส่งเงินเพราะฉะนั้นเงินเดือนออกพี่หญิงเป็นคนไม่มีหนี้สินพี่หญิงเนี่ยโอ้พี่หญิงมันดีมากเลยนะการที่เราแบบว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องถามพี่หญิงเพราะพี่หญิงอ่ะเป็นคนที่โอนเงินไปบ้านคือเอาง่ายประจําแล้วบ่อยที่สุดค่ะฉันยกให้นางเลยค่ะคนนี้โอนเงินหน่อยพี่หญิงค่ะช่วยแนะนําหน่อยปกติพี่หญิงโอนเงินผ่านอะไรแอปอะไรอ้าวพี่หญิงใช้แอปอันนี้ค่ะอันนี้ดีมากหน่อยนี่ Transfer Galaxy ใช่อันนี้เราใช้อันนี้ Transfer Galaxy อันนี้ดีอันนี้นะคะฟรีค่าธรรมเนียมน้องแม่ใช่ค่ะฟรีค่าแถมธรรมเนียมฟรีค่าโอนอยู่ตอนนี้แล้วก็เรทดีที่สุดตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็คือหญิงอ่ะจะใช้อันนี้เพราะว่าเวลาที่เราโอนเงินเยอะๆค่ะเราสามารถถ้าเงินเราไปถึงช้าหรือว่าเราคิดว่ามันมีปัญหาคือเขาจะมีแอดมินเนี่ยดูแลซึ่งเป็นคนไทยเป็นคนไทยด้วยเป็นคนไทยซึ่งเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลหรือก็เข้าไปสอบถามกับเขาได้เลย call center โทรได้ตลอดเวลาซึ่งไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นแอปที่ดีมากซึ่งตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็เดือนนึงคือจะบอกว่าถ้ารู้สึกอยากจะโอนเงินให้แม่ก็จะใช้แอปนี้ทันทีเพราะว่าถึงเร็วถึงใช่ถึงเร็วถึงเร็วจริงๆคือไม่ต้องรอ5นาทีมั้ง5นาทีมีความสุขมีความสุขสิ่งที่เราทำประจำก็คือโอนเงินให้แม่โอนเงินให้คนที่บ้านมากเลยค่ะเนี่ยถูกต้องนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีของต้นเลยที่แบบโอ๊ยฉันดีใจมากเลยนะที่แบบว่าเธอเอาเราฉันเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าอย่างสิ่งดีๆใช่ค่ะแนะนำสิ่งดีๆให้กันเพราะว่าอย่างเปิ้ลเองเนี่ยจะพอเคลียร์ทุกอย่างนั่นนี่นั่นแล้วก็จะโอนให้ที่บ้านอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนไม่วันที่1กับวันที่2เนี่ยเราก็จะใช้ Transfer Galaxy เหมือนกันนะคะช่วงนี้จริงๆมันมีพูดถึงอ่ะ Transfer Galaxy บางคนงงว่ามันคืออะไรมันคือแอปโอนเงินผ่านมือถือผ่านมือถือแท็บเล็ตก็ได้ใช้แอปพลิเคชันเข้าไปดาวน์โหลดนะคะตัวสีส้มๆเนี่ย Transfer Galaxy จริงๆก็มีหลายแอปพลิเคชันในการโอนเงินเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบว่าอันไหนที่เรทเงินค่าเงินดีเพราะช่วงเนี้ยสงครามด้วยน้ำมันแพงทองก็ขึ้นแต่เรทเงินตกลงค่ะนั่นแหละเพราะนั้นอะไรอันไหนที่ให้เงินเรทเราดีแต่ก่อนเนาะเราก็เคยเฮ้ยดูเรทเงินตลอดนะพี่หญิง3แต่ก่อน3แต่ก่อน 3.8 เนาะหลังก่อนหน้าสงคราม 3.8 3.9 เกือบ4อ่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรทเงินสวีเดนนะคะ 3.5 3.4 3.2 ไล่มาโอ้โหเพราะนั้นอันไหนที่สมมุติ 3.2 เนี่ยคูณไปเงินสวีเดนคูณไปถ้ายิ่งคูณเยอะก็จะยิ่งดีนึกไว้ทุกคนยิ่งคูณเยอะยิ่งดีนะคะสมัยก่อนพี่หญิงมาทันไหมที่ตอนสวีเดนเรทเงินถึง5ไม่ถึงค่ะไม่ทันเนาะอย่างพี่ประมาณ4ตอนที่เรามาประมาณ4 นี่คือดีสุด4นี่คือดีสุดยังไม่ถึง5เพราะน่าจะก่อนหน้าเราอ่ะ5นะพอมีสงครามก็ตอนนี้อยู่ที่ 3.2 ค่ะแต่วันนี้นะคะเช็คไปเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่ที่ 3.5 กว่าอ๋อ 3.5 แล้วเหรอใช่ Transfer Galaxy แน่นอนตาย
แล้วคือดีมากเพราะว่าเมื่อเฉพาะช่วงเช้านะตอนนี้ยังไม่แน่ใจโอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราโอนกันยังประมาณ 3.4 อยู่เลยแต่ก่อนอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ความรักเรายังคงอยู่เราต้องโอนเงินก็ฝากไว้นะคะเขาบอกว่าอะไรนะโอนเงินทำง่ายสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ยุ่งยากแล้วก็มีแอดมินคนไทยให้คำปรึกษาบริการและรวมไปถึงอะไรอีกทำไมถึงอยากบอกต่อเพราะว่าดีค่ะได้เรทดีก็เลยอยากจะเล่าสู่คุณฟังเลยถึงไวถึงไวด้วยง่ายด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเขาบอกว่าอะไรนะไม่ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะโอนเงินเสาร์อาทิตย์ไม่เงินไม่โฮไว้เสาร์อาทิตย์ก็ได้รับเงินเลยนะทุกคนค่ะลองใช้กันดูเขามีโบนัสใช่เขามีโบนัสด้วยนะเขามีโบนัสแนะนำเพื่อนก็เลยต้องมาแนะนำประเด็นก็คือได้มาหลายเป็นพันแล้วนะใกล้จะถึงพันละมีโบนัสว่าถ้าแนะนำเพื่อนใช้นะคะแล้วก็เพื่อนโอนเงินอย่างน้อย500โคนอย่างเงี้ยคุณก็ได้แล้วเข้าบัญชีเรา250โคนนะคะโอ้ดีงามอ่ะมาดูว่าเพื่อนทำอะไรตอนนี้อยู่หน้าข้างหน้าหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากภารกิจที่เราคิดว่าเราควรจะต้องทำก็คือเรื่องกินต่อไปเรื่องกินต่อค่ะป้าป้าเขาทำเป็นตัวเป็นมัชรูมอุ้ยป้าป้าเดี๋ยวไอ้วิวพูดมัชรูมน่ากินแล้วก็นางก็จะใส่นางก็ใส่ซอสYeah, the sauce first. Oh, sauce first. Okay. แล้วก็มัชรูมเดี๋ยวป้าป้านี่ทำมัชรูมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำซอสอยู่ตรงนี้นะคะWell, okay. as soon as this is done, mm-hmm. well, as soon as I'm done with this, I'm going to put it into the oven for 15 minutes. Oh, okay. And after that, I'm going to start with the milk. Yeah, yeah. And the sauce. หอมมากเลยอ่ะกะเพราอันนี้เราซื้อมาจากร้านไทยนะคะกะเพราดีงามมากเลยกะเพราซื้อมาจากร้านน้องจันร้านน้องจันนะคะตามหากะเพราได้ที่ไหนคะตามหากะเพราได้ที่โซดาทะเลไทยมาเก็ตแอนด์กันสตูนไทยมาเก็ตแอนด์อุตรานไทยมาเก็ตมี3สาขาร้านไทยที่เราอยู่ในเครือของ PP Asian Market นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนอยู่ใกล้ร้านไหนไปร้านนั้นมี3สาขาใครไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนคือตรงไหนน้องเปิ้ลพูดเร็วไม่ทันอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวเปิ้ลตอบให้นะคะอย่างนี้ดีกว่าโอเคไปต่อแล้วก็เรามีเมนูนี้ไปได้ยังไงพี่หญิงเรามีเมนูนี้ด้วยทุกคนค่ะส้มตำเรามีเมนูส้มตำเราทำเรียบร้อยแล้วส้มตำก็มะละกอไทยที่ร้านไทยทุกอย่างอันนี้ละอันนี้เราซื้อมาจากก้าอันนี้บอกก่อนนะอันนี้อยู่สวีเดนนะคะเหมือนอยู่ไทยเลยเหมือนอยู่ไทยนี่จะร้อนเหมือนเดินไปหน้าปากซอยแล้วก็ได้ทุกอย่างโอเควันนี้เราจะทำผัดกะเพราปลาหมึกแซ่บเมนูอันนี้เป็นเมนูอาหารที่เราจะทานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส้มตำอะไรเงี้ยทานเล่นเนาะสวัสดีอ๋อโอเคโอเคสวัสดีค่ะคุณคิกกี้สวัสดีค่ะเห็นแล้วอยากทานเลยผัดกะเพราใช่ไหมหอมด้วยนะหอมมากเลยผัดกะเพรา You try the small ones? Yes. I've been trying to single out the small ones because I want to use it in here. Oh, you want the small pieces? Yeah. Okay, that's some mushrooms. So the big mushrooms I have put here and the small ones I'm going to use. Okay, I make the small one for you. Mm. Okay, ค่ะทุกคนใครมีคำถามเพิ่มเติมแนะนำทักทายพูดคุยกันมานะคะน่ารักมากค่ะเพื่อนบอกเพื่อนฉันแหมคุณนายคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะน่ารักว่าครับโอ้ไม่เห็นนานเลยคิดถึงนะคะคุณเพื่อนดิฉันคุณเพื่อนอยากดิ้งเพื่อนเป็นยังไงสบายดีไหมเพื่อนยกแก้วมาชนค่ะเอายกแก้วชนกับเพื่อนหน่อยลืมไปเพื่อนเฮ้ยยกแก้วมาชนถ้ามีเซเว่นนี่ใช่เลยใช่จริงๆร้านไทยก็เหมือนเซเว่นเลยนะทุกคนเออจริงๆนะเมื่อกี้เหมือนเซเว่นเลยนะมีไม่เฉพาะร้านไทยของน้องจันนะต้องบอกก่อนเพราะว่าเราที่ร้านมันมีแบบว่าร้านไทยที่เราทำงานอยู่นะคะของที่น้องจันเป็นบอสเจ้านายเราเนี่ยน้องจันเอาของมาจากไทยเยอะมากเลยค่ะคือเซเว่นคนไทยได้กินอะไรเราได้กินด้วยอยากกินอะไรบอกได้เลยเออแล้ววันนี้เรามีขนมด้วยนะทุกคนพี่หญิงเดินนี่เห็นไหมเหมือนเดินไปตลาดบอกเดินไปตลาดไม่อันนี้คือสั่งน้องเข้ามาน้องคนไทยทำขายนะคะตัวเป็นเองทำไม่ได้แล้วขนมต้มดูคืออยากอวดเพราะไม่ใช่อะไรคือมันไม่ได้กินบ่อยนี่ไงอันเนี้ยขนมเห็นไหมขนมต้มข้างในไส้หวานไส้หวานใช่อันนี้แล้วมีขนมต้มแล้วก็วันนี้มีถั่วแปบด้วยคืออยู่สวีเดนไม่ค่อยได้กินทุกคนพอแบบใครทำก็แบบต้องออเดอร์แล้วอ่ะถั่วแปบน้องก็ทำมานะคะทำอร่อยเหมือนอยู่ไทยนะเดินไปซื้อหน้าปกกล่องละ50โคนนะคะ
ดูนี่กล่องละ50คนทุกคนคะใครทำขนมอร่อยอร่อยทำเก่งทุกคนเรียนมาเถอะค่ะทำขนมขาย50คนนี่กล่องเนี้ยเกือบ200บาททุกคนค่ะตีง่ายง่าย200 200ตีเนี้ย200บาทเอาเพื่อนเธอบอกกระบาดเองซื้อจักบาทมือกระบาดเองซื้อนี่นะจะประมาณเนี้ยหรือว่ากระบาดเองซื้อตอนนี้น่าจะประมาณ50บาทไหม50ถ้าขนมแบบนี้6วันได้นะเออเลิกขนาดเนี่ยให้กี่บาทว่าเราแฮปปี้แลนด์รออยู่ครับจะไปเพื่อนเจอกันกลางเดือนกลางปีกลางปีอันเนี้ย2เนี่ยประมาณ200คนเนี่ยหมดนี่ไม่200คนเนี่ย200บาททุกคนเพราะว่ามัน50 55คนสิพี่หญิงไม่ใช่50คน55แต่นี้ราคาขึ้นทุกอย่างเนี่ยถั่วแปะเนี่ย200บาทใครมีฝีมือการทำอาหารทำขนมทุกอย่างทำอร่อยเป็นวิชาชีพนึงถ้ามาอยู่ต่างประเทศสามารถอันนี้บอกอาชีพไปด้วยสามารถทำได้เลยเนาะพี่หญิงเนาะคือทุกวันนี้ใครทำอาหารอร่อยอะไรเงี้ยเราก็ชอบสั่งนะคะพวกปลาส้มแหนมทอดอะไรเงี้ยบางทีเปิ้ลยังบอกแม่เลยแม่มาเที่ยวกับเปิ้ลอ่ะมาอยู่จะพามาอยู่สวีเดนเกษียณอายุแล้วเนี่ยมาทำขายเพราะแม่เปิ้ลทำกับข้าวอร่อยมากจริงๆนะพี่หญิงแม่เปิ้ลทำได้หมดเลยไส้กรอกแหนมอะไรเงี้ยรอมาได้เราได้กินแน่นอนไส้กรอกแหนมอาหารทุกอย่างเนาะ my mom make so good food my mom can make food in hereSo good, they can like it. Love yeah. it so much. Okay, I need more help. Can you cut this in small pieces and yes. put it like bam bam bam? Bam bam bam. Yes. I like to bam bam. Bam 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 bam. Hey, 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 how are you? Butter. Butter.Special okay. คุณนกยุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคุณกิ๊กเป็นยังไงบ้างที่สเปนตำแตงอย่างเดียวค่ะเพราะหาซื้อมะละกอราคาแพงไม่กล้าทานเลยเท่าไหร่คุณกิ๊กค่ะที่สวีเดนเดี๋ยวคุณเปิ้ลโชว์คุณกิ๊กแท่นที่นู่นเขาขายเท่าไหร่อ่ะเราจะโชว์ของเรานะคะมะละกอไทยแบรนด์ King Cat ลูกเนี้ยประมาณ6ขีด6ถึง7ขีดโลนึงประมาณ400ประมาณ400บาทเหรอใช่ถ้าตีเป็นถ้าประมาณ400บาทถ้า100โครนอ่ะแต่ลูกนี้น่าประมาณ100โครนกว่า400ตีไป100โครนตัวตีไปเกือบ400ลูกเนี่ยตัวเอง4เกือบ400อย่างเงี้ยนี่เห็นแบนคิงแคทกรอบมากเลยโอ้ป๊าป๊าแบบไม่ทันใจ400บาทบ้านเรามะละกอกี่บาทบ้านเราตอนนี้มะละกอไทยเท่าไหร่ที่ไทยมะละกอไทยเท่าไหร่คะที่สเปนอันนี้ไหมที่สเปนน้องกิ๊กอยู่สเปนเนี่ยน้องกิ๊กเป็น FC น่ารักมากเลยน้องกิ๊กอยู่สเปนน้องกิ๊กอยู่เมืองไหนพี่อยากไปนี่ไงพี่หญิงอยากไปเที่ยวสเปนพี่หญิงเธอลืมนี่พี่หญิงเขาอยากไปท่านอยากสเปนน้องกิ๊กอยู่เมืองไหนแนะนำหน่อยสเปนอันไหนที่จะแบบว่าสเปนมีร้านสเปนร้านมีร้านไทยไหมมีร้านไทยไหมคะไม่ต้องร้านไทยก็ได้เป็นร้านเอเชียแต่ว่าส่วนใหญ่ไปเมืองไหนดีเราอยากไปกันเนาะเป็นยังไงบ้างตอนนี้บรรยากาศที่สเปนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะสเปนหนาวไหมดีไหมเออมาคุยกันอุ้ยดีนี่เรากำลังพูดถึงเลยว่าอยากไปเวลาจะไปกรีซหรือไปสเปนนี่นะเอาวันนี้มาเราไปสเปนมันอันล็อกโควิดแล้วนอกจากกลับไทยนะคะเปิ้ลก็อยากเปิ้ลอยากกลับไทยเปิ้ลอยากกลับไทยช่วงกลางปีที่เราคุยไว้พี่หญิงเนี่ยเขามีแพลนอยู่บิ๊กแพลนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวเนาะเลือกไว้อยู่ว่าเราก็เลือกกันอยู่ว่าจะไปอิตาลีหรือสเปนหรือกรีซใช่ไหมพี่หญิงพูดไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องวางแผนไว้เพราะ it's okay it's okay now I want more there is a lot more I want more and it's gonna be not too much because we're gonna have sauce as well โอเคป้าป้าเขาทำอันนี้น่าจะมันเกือบ2โลเนื้อนะคะโอเว่นแล้วป้าป้าก็จะอบในโอเว่นค่ะนางแบบ expert you very expert I love the food like this คือนางคือดีนางทำเป็นนะคะOkay, want to show you something? Huh? Yeah. You don't need to show now. Just. And then you put that. Okay. Oh, no, Gigo, why you Barcelona? Oh, meet the Ran Jin, tell my papa. Have you been to Barcelona before? No. No, never? No, I've only been in Spain and only been to Gran Canaria. Oh, papa, เคยไปแต่ Gran Canaria อยู่ใกล้กันไหม Where is the Gran Canaria? It's some islands outside in the Atlantic Ocean.Papa, who could buy Grand? I want yeah, to Barcelona. I would love to go Grand Canaria, and I would love to go Barcelona. อยากไปบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาอยากไปเหรอพี่หญิงคือต้องไปอ่ะนี่อยากไปเลยนะเนี่ยตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศเป็นยังไงบ้างน้องกิ๊ก capital city Spain yes Madrid 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 นี่ไงใครที่เป็นแฟนฟุตบอลแมดริดตอน
นี้สวีเดนยังหนาวอยู่แล้วสวีเดนตอนนี้ยังหนาวอยู่ค่ะยังหนาวแต่ว่าพออากาศ15 16แล้วมันก็อากาศกำลังดีตอนนี้ที่11องศาค่ะประมาณ11องศาทุกคนป้าป้า do you need the mushroom more mushroom here that I cook not all of them not all of them is it done I don't need no you don't okay ครับหนึ่งนะพริกอยู่ไหนแล้วด้วยพริกอยู่ในนี่นี่หรอช่องฟิตค่ะช่องฟิตอ่ะฟิตอันนั้นใช้ได้แล้วเอามาของเราแล้วก็มีช่องฟิตช่องฟิตได้เนี่ยเห็นเราเอาน้ำมันเดี๋ยวเราจะทำอะไรก่อนค่ะข้าวเม็ดฟิตเออใช่ป้าป้ามานี่จำได้ไหมมาดริดOm, Jam Om, right? Do you remember Om, my friend? Did you drink with him before? Natapun. Om. Yeah, okay. Yeah. Say hi, si Papa. Yeah. Sawadika. Papa, say hi to Om. Mm. Oh, yeah, I remember Om. Yeah, Om. Sai shop tong ma Madrid ka. Okay. Chai, chai. Shopping.If you like to shopping, you must go to Madrid. Yeah, and if you want tourism, like watch all the architecture, you go to Barcelona. Barcelona, nice. ชอบธรรมชาติไม่ค่อยสายชอบเท่าไหร่ And if you like swimming and bathing and sun, you go to Gran Canaria. I would love to Gran Canaria. คือชอบแบบสาย natural เนาะ nature อ่ะสาย nature ทุกคนสาย nature พี่นกยุงบอกว่าน่ารักทั้งคู่ดูไม่เบื่อขอบคุณหลายๆค่ะพี่นกยุงอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านไหนแถวนั้นเป็นยังไงบ้างอากาศสวัสดีครับป้าโอมเซสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ let's see อ้าวทำตัวป้าthis one is it okay mushroom your sideYeah, if you cut it smaller, better. Yeah. Smaller than this. Yeah. Oh, yeah. Made good. So the long ones like that is good. Yeah, yeah. จะจะทำแบบไหนดีอ่ะ Okay. ฝั่งนี้มันจะไม่เห็นเลยอุ้ยพี่หญิงทำอะไรคะพี่หญิงเหรอคะเออพี่หญิงทำอะไรกำลังเด็ดพริกค่ะเพื่อที่จะทำส้มตำและกะเพรากะเพราพี่หญิงทำกะเพราอร่อยมากทุกคนทำอร่อยทุกคนเลยลูกเลยเพื่อนให้เพื่อนก็อร่อยเพื่อนทำอร่อยไหมพี่ก็อยากทาให้เพื่อนทำให้พี่กินบ้างเพื่อนกินอร่อยนะเพื่อนก็ทำเดี๋ยวนี้เริ่มมั่นใจมากขึ้นนะเอาตรงๆคือเอาบอกเลยว่าสมัยก่อนนี่ก็ทำกับข้าวไม่แต่เดี๋ยวนี้เริ่มมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าพอมาอยู่เอาง่ายเราอยู่บ้านเราเนาะพี่เราอยู่เมืองไทยอ่ะเราก็ซื้อเอาที่ตลาดไม่ค่อยได้ทำเองแต่คือสวีเดนมันไม่ได้ไงทุกคนสวีเดนนี่คือต้องทำเองทุกอย่างเลยทุกอย่างทำเองอ่ะมันไม่มีอยากกินอะไรบางทีอยากกินส้มตำอย่างมันไม่มีหน้าปักซอยให้เราไปซื้อแล้วมันก็ถามว่าส้มตำ Everything should be done Yeah it's okay คือเอาจริงๆพอมาอยู่เมืองนอกนี่แหละถึงได้ทำกับข้าวเป็นขึ้นมาบ้างเพราะตอนที่อยู่ไทยเราก็ซื้อกินเนาะส่วนใหญ่ก็ที่ไทยเรามีแบบเราผัดเลยไหมกะเพราได้ค่ะทำเลยไหมพุงข้าวแล้วยังพุงแล้วกะเพรานานไปไหมเนี่ยโอเคทุกคนค่ะเป็นยอดพี่วันดีสวัสดีค่ะคุณกิ๊กบอกว่าธรรมชาติต้องไปทางใต้ค่ะแฟนบอกทะเลเขาสวยเอออยากไปอ่ะที่เราอยากจะไปใช่อยากไป South of Spain it's nice they have like a natural yeah Alicante what Alicante is South of Spain Alicante my dad wanted to buy a house there Alicante yeah is it like it's Spain Alicante, but it's Mediterranean oh okay but what because but they have the beach nice beach view mountain yeah that's usually Alicante I would love to also called the Swedish town number 2พี่น้องยุ่งอยู่โคราชบ้านเองนี่เองเนี่ยอยู่วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นยังไงโอ้วังน้ำเขียวเนี่ยอากาศดีเลยพี่หนาวเลยเดี๋ยวนี้มาพี่เองทำคุกกิ้งดีกว่าแล้วเราจะทำต่อป้าป้าอบในโอเว่น how long for that one ป้าป้า I put it for 15 minutes 15 minutes 15นาที15 minutes oh yeah and when that's done I'm gonna start preparing the sauce okay yeah. okay and then I'm gonna lower the heat mm.
โอ้ my god พี่ยิงดีของพี่ใหญ่ของพี่อ่ะดีนะดีอ่ะเชียสทำไปสกัวภาษาสวีเดนนะคะบ้านเองก็ชนภาษาสวีเดนสวีดิชก็สกัวน่าขำมากที่จะเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องขำลิกาอ่ะมันไปสอนคนที่บ้านสเตฟานคำนี่บอกแล้วลิกาอ่ะไปสอนคนที่บ้านที่ไทยบอกว่าสกัวก็คือเหมือนชนภาษาสวีเดนอ่ะแล้วบ้านเราเนาะบางทีบ้านที่บ้านมันก็จำไม่ได้รู้ไหมว่านางสอนว่าไงสกัวนางบอกว่าให้จำว่าสกุลคือเหมือนสกลนครอ่ะแต่มันไม่ใช่สกัวมันก็คือแบบแล้วนางก็บอกเออจำง่ายๆเอาจำสกุลอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนางกี้บอกอยู่บ้านรอแม่ทำค่ะพอมาต่างแดนทำกับข้าวเก่งมากเออใช่คุณกิ๊บใช่เลยอยู่บ้านแม่ทำอยู่บ้านเหมือนกันคุณเปิ้ลก็แม่ทำไม่ได้ทำเองหรอกแม่ทำแล้วก็หน้าปากซอยเซเว่นเลยจ้านะคะอยู่บ้านเธออยู่บ้านเราแม่ทำกับข้าวแม่ทำหน้าปากซอยในซอยร้านก๋วยเตี๋ยวคือเราจะทำเองเด้อค่ะไม่แล้วประเด็นคือที่ไทยอ่ะคนทำกับข้าวอร่อยไงที่ขายแซ่บๆใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่เมืองนอกเรามาอยู่ที่เนี่ยคือถ้าเราจะกินอะไรอ่ะเราต้องทำกินเองเพราะมันไม่ถูกปากนะไปซื้อข้างนอกอ่ะถามว่าบางทีเขาไม่ใช่รสชาติออริจินอลไทยทุกคนบางทีกะเพราเนี่ยมันไม่ใช่กะเพราเด็ดมันเป็นกะเพรามันเป็นอะไรกะเพราฝรั่งเป็นกะเพราที่ใส่พริกหยวกอันนี้ผักสลัดเราพิมพ์ดูสิมันเป็นต้นบ้านนี้เขาเป็นต้นอย่างนี้เลยเนาะอันนี้มันเป็นผักแบบอีโคนี่ค่ะทุกคนนี่แล้วก็มันเป็นผักสลัดในนี้มันจะมีเหมือนเราปลูกที่ไทยเลยแต่ว่าอันนี้เขามาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมสะดวกเข้าไปในซูเปอร์ก็มีผักอย่างนี้ให้กินนะคะอันนี้เป็นแบบที่นี่เขาเรียกอะไรผักอีโคบ้านเราไม่เรียกอะไรผักปลอดสารพิษปลอดสารพิษเออผักปลอดสารพิษอีโคปลอดสารพิษอันนี้เรากินแล้วก็ตัดอย่างนี้ไปเลยทุกคนตัดยกต้นแน่เห็นไหมอันนี้เนี่ยเราล้างอากาศดีมากเลยจ้าอะไรน้องคุณโอมบอกว่าอะไรคะ beautiful and handsome ขอบคุณค่ะภาษาสวีเดนพูดพร้อมกันทักสมิเกตทักสมิเกตเป็นพูดถูกไหมเนี่ย thank you so much ทักสมิเกตขอบคุณมาก so thank you so much ก็คือทักสมิเกตหรือถ้าเกิดแบบขอบคุณค่ะขอบคุณเฉยๆขอบคุณหรือ thank you ก็คือทักอะไรอย่างนี้เออเห็นไหมได้อีกหนึ่งคำแล้วเนี่ยอากาศน้องได้อีกหนึ่งคำแล้วใครมีแฟนสวีเดนเรียนไว้ก่อนนะคะสวัสดีสวีเดนทำยังไงโอมจำได้ไหมสวัสดีก็เฮ้แค่นี้เฮ้หรือไม่ก็เฮ้เฮ้หรือคนหรือปาปาลิกาเวลาทักเพื่อนชอบเชน่าเขามีคำทักไทยเยอะมากเชน่าเฮ้อะไรอ่ะอะไรเราก็ทักแค่นี้แล้วเนาะก็มีคำคุณมอรอนถ้าเกิดจะเป็นตอนเช้าก็Good morning Good morning อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะพี่น้องหยงวางน้ำเขียวเยอะค่ะผักปลอดสารพิษใช่วางน้ำเขียวสตรอเบอรี่ทุกอย่างผักเพิ่มดีพี่หญิงต้องไปนะพี่หญิงไปบ้านฉันจะพาไปวางน้ำเขียวไปนอนวางน้ำเขียวกลางเต็นท์เนาะอยากไปเพราะว่าบรรยากาศดีชอบบรรยากาศดีไปกินสตรอเบอรี่ใช่ไปกินสตรอเบอรี่นี่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเก็บสตรอเบอรี่นะเออใช่ใครตามเพื่อนบ้างรอบที่แล้วเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันนี่ใกล้แล้วเดี๋ยวหนูจะล้างกับแม่พี่ได้ทำกระเพรามาไปล้างก่อนเดี๋ยวพอกันยังพอแล้วยังจะไปแล้วนะทุกคนเราจะได้ทำจริงจังแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวไปตามดูในโพสต์ว่ากับข้าวหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนเออเดี๋ยวเราตอนไลฟ์อีกทีใช่ไหมพี่นกยูบอกว่าวังน้ำเขียวครบวงจรวังน้ำเขียวเขาบอกว่าคือสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์อยากไปมากโอ้ไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์ที่ไทยแลนด์ใช่ไหมเขาบอกวังน้ำเขียวนี่คือสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์คือจริงๆนะขาดวังน้ำเขียวนี่ขาดแต่หิมะเนาะยังหนาวไม่พอถ้ามีหิมะนี่คือสวยเลยอ่ะทุกคนอะไปแล้วนะเพราะว่าจะได้ทำจริงจังแล้วเดี๋ยวชายหนุ่มมากันเพียบเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ชายหนุ่มหล่อๆมาเพียบเลยนะคะทุกคนค่ะชายหนุ่มที่ชายหนุ่มที่ได้เขาเรียกอะไรสาวไทยนี่นะคะคือได้สาวสวยเป็นสะใภ้นี่แหละนะคะก็เดี๋ยวจะมาทานข้าวบ้านเนาะโอเคอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะคะเดี๋ยวเป็นกับพี่จะเริ่มทำอาหารกันแล้วแล้วก็ทำยำทำอะไรเดี๋ยวจะทำเสร็จแล้วจะพามาดูใครอยากดูยกมือขึ้นใครอยากดูยกมือขึ้นขอบคุณนะคะ10 20 30ท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าเนาะเดี๋ยวเป็นมาเจอกันอีกขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบาย